สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่22 กุมภาพันธ์ 2564นะครับเราเจอกันเช้าๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้2ช่วงเวลาช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับได้เร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เป็นการเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเจาะเศรษฐกิจกับคุณสมเกียรติกิมาวหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินท่านผู้ฟังวันนี้เรื่องของกรมประมงสั่งให้เฝ้าระมัดระวังภัยแล้งนะครับอาจจะกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ได้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงนะครับในช่วงทำมาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับธนาคารออมสินได้ร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายนะครับจัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลประจำปี2564ที่จังหวัดหนองคายนะครับทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้ร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายจัดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลประจำปี2564ที่จังหวัดหนองคายนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลประจำปี2564ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสินเมื่อเร็วๆนี้นะครับคำถามคือจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ S4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่19กุมภาพันธ์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์คุณสถาพรบุญทองคำนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับมาถึงช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งปิดการลงทะเบียนขอสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอกู้สินเชื่อจนเต็มวงเงินแล้วนะครับธนาคารต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านการลงทะเบียนเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ของผู้กู้เท่านั้นนะครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการหลังจากนั้นหากมีวงเงินคงเหลือธนาคารก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของมาตรการเยียวยาผลกระทบเป็นการเพิ่มเติมจากธกส.นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการแล้วก็คุณพีรพัฒน์ครับครับจริงๆธกส.ก็มีหลายมาตรการแล้วนะฮะมีเพิ่มเติมอีกนะครับคุณสุเกียรติก็นำเรียนอย่างนี้นะครับด้วยสถานการณ์ที่เราคิดว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรทั่วไปเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ซึ่งเป็นระดับที่น่ากังวลนะครับฉะนั้นมาตรการก็มีเนี่ยที่มีอยู่ก็จำเป็นจะต้องให้เกิดการเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความเข้าถึงในมาตรการดังกล่าวของพี่น้องเกษตรกรนะครับคุณธีรพัฒน์ครับครับครับเจอต่อเลยครับคุณสมเกียรติผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเยียวยา 5,000 นะแล้วก็สินเชื่อฉุกเฉินโควิดเนี่ยก็เห็นว่าตัวสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีวงเงินนะครับที่เดิมให้ไว้20,000 ล้านบาทครับธีรพัฒน์นะด้วยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะเม็ดเงินดังกล่าวยังพอมีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเพิ่มเติมผมนำเรียนว่าพระท่านอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิ์เนี่ยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะมีสถานการณ์แม้ว่าแนวโน้มนะไม่ทราบว่าหลังจากวัคซีนมาคุณธีรพัฒน์ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
นะหลายแห่งเจอวิกฤตเรื่องของการสั่งปิดสถานบันเทิงต่างๆการระงับบริการซึ่งผลกระทบต่อเกษตรกรพี่น้องนะที่ใช้บริการกกส.โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า SME เกษตรนะครับครับฉะนั้นในภาคธุรกิจท่องเที่ยวโฮมสเตย์นะเป็นได้รับผลกระทบโดยตรงใช่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 แล้วก็ในสาขาที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเนี่ยเคยส่งเคยค้ากันได้อย่างคราวที่แล้วก็มาเปิดตลาดนัดช่วยนะฮะพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งบ้างอ๋อผมเห็นละผมเห็นละวันพรุ่งนี้ก็จะมีของดีนะวิถีชุมชนเอามาช่วยกันในเรื่องการตลาดครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรการทางการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไอไวรัสโคโรนา19เนี่ยก็เป็นเรื่องการบรรเทาภาระหนี้สินซึ่งนำเรียนว่าก่อนหน้านี้นะครับเราพักชำระหนี้ทั้งระบบครับคุณนิติพัฒน์ครับแล้วก็ในห้วงเวลาของปี63เนี่ยรัฐบาลเองยังมาช่วยเรื่องการประกันรายได้นะครับแล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยนะผู้พิทักษ์สิทธิ์เราไม่ทิ้งกันครับนี่ก็เป็นมาตรการที่เราดูแลกันแต่นอกเหนือจากนั้นครับคุณวีรพัฒน์นะชีวิตต้องเดินต่อครับใช่ครับฉะนั้นแล้วนะในการปรับปรุงโครงสร้างก็ดีนะการอำนวยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลเนี่ยนะครั้งนี้ผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมนี่ยังย้ำเน้นนะครับว่ากรณีที่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับท่านเดือดร้อนคราวที่แล้วเนี่ยเราอำนวยสินเชื่อไปทั้งสิ้นนะ 8,600 กว่าร้านนะเหลือวงเงินอยู่ประมาณสักร่วมๆ11,000 เศษเนี่ยนะครับนะก็จะสามารถที่จะเป็นทุนสำหรับให้เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือนนะครับแล้วก็ย้ำเน้นว่าปลอดการชำระต้นและดอกออกไปไม่เกิน12เดือนจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้สินเชื่อฉุกเฉินโควิดรอบแรกนี่เราให้ระยะเวลาแค่6 เดือนแต่ครั้งนี้เราปลอดการชำระต้นและดอกออกไปไม่เกิน12เดือนทีนี้ครั้งนี้เนี่ยนำเรียนว่ากรณีที่นะพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องการนอกเหนือจากนะเม็ดเงินที่กับผมได้นำเรียนนะครับ30เดือน30งวดปลอดต้นชำระ12เดือนเนี่ยนะครับยังมีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการนะจากเดิมที่เสร็จสิ้นกันไปเมื่อเดือนธันวาปลายปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ขยายไปถึง30มิถุนายน2564ครับนี่ก็จะเป็นมาตรการทางการเงินที่มาช่วยในภาวะฉุกเฉินจริงๆนะครับคุณธีรพัฒน์และท่านผู้ฟังรายการครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีสำหรับผู้ที่รับผลกระทบแล้วเป็น SME เกษตรนะครับคุณธีรพัฒน์ครับหมายถึงอะไรฮะ SME เกษตรก็พวกที่ประกอบโฮมสเตย์นะครับที่เกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เราคุ้นชินในภาษาอังกฤษว่า value chain หรือ supply chain เนี่ยที่เกี่ยวข้องนะกระทบหนึ่งสะดุดกันหมดเนี่ยนะห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ยธนาคารยังนำเรียนว่ามีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบเตรียมวงเงินไว้ทั้งสิ้น 10,000 ล้านครับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วกรณีที่เป็นซัพพลายเชนนะครับสามารถที่จะใช้หลักประกันนะทั้งที่เป็นของนะครับเอกสารสิทธิ์ก็ดีนะครับหรือไปใช้ของบสย.นะครับมาเข้าร่วมแล้วก็วงเงินดังกล่าวเนี่ยถือว่าครั้งนี้นะธนาคารเองเห็นความสำคัญนะครับว่าราคาที่ดินก็ดีนะในสภาวะอย่างนี้เวลาประเมินมาอาจจะไม่ได้ตามเกณฑ์ตามความต้องการเนี่ยครั้งนี้ครั้งนั้นก็เอาระบบบสย.แล้วก็วงเงินต่อรายเนี่ยให้กู้รายละไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการครับซึ่งเดิมเนี่ยเราจะให้แค่ไม่เกินร้อยละ 50% อันนี้ก็นะนอกเหนือจากตัววงเงินที่เปิดหลักประกันที่ขยายนะครับแล้วก็วงเงินสูงสุดต่อรายสำหรับที่ได้รับผลกระทบจริงอย่างรุนแรงนะครับนักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยแล้วต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนเนี่ยครับวงเงินสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทครับแล้วระยะเวลาการชำระคืนเนี่ย3ปีแล้วก็นำเรียนว่าดอกเบี้ยในปีแรกนะครับร้อยละ 0.1 ครับธีรพัฒน์ครับนี่ก็จะเป็นมาตรการทางการเงินที่เราคิดว่านอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างการพักชำระหนี้ทั้งระบบ
แน่นอนนะครับธุรกิจต้องเติมเม็ดเงินก้อนใหม่ครับงั้นถ้าเติมเม็ดเงินก้อนใหม่ยังมีพิธีการสินเชื่อแล้วก็หลักประกันเดิมๆเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถจะขยายวงเงินได้ฉะนั้นนะก็นำเรียนว่าในระบบมาตรการที่จะเติมเงินก้อนใหม่แล้วนะจากมาตรการดังกล่าวนี้นำเรียนว่าห่วงเวลาที่เราเข้าไปบรรเทาภาระทางการเงินครับคุณวิรพัฒน์เรามีโครงการชำระดีมีคืนนะครับดีก็คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรภายใต้วงเงิน 3,000 ล้านนะครับนี่ก็เกษตรกรนะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจชำระเสร็จนี่เราคืนกลับในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงแล้วก็รักษาประวัติการชำระหนี้มีวินัยทางการเงินนี่เป็นโครงการหนึ่งที่เข้ามาดูแลในช่วงโควิดนอกเหนือจากนั้นในมาตรการอื่นๆนะครับที่เข้ามาดูแลกันเนี่ยนะก็จะเห็นเรื่องของตลาดนำการผลิตนะครับฉะนั้นก็จะเข้ามาดูแลกันว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านอกเหนือทางการเงินแล้วการตลาดผลผลิตที่กำลังจะออกหรือออกมาแล้วเนี่ยก็วางมาตรการดังกล่าวเพื่อจะดูแลให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับคุณพีรพัฒน์ครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่ในข่ายว่าควรจะไปพูดคุยกับทางสอนี่เป็นใครบ้างฮะคุณสุเกียรติน้ำเรียนว่าหนึ่งกลุ่มลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมครับที่ได้รับผลกระทบแน่นอนครับบุตรหลานเคยมีเงินส่งไปให้บ้างครับภรรยาเป็นเกษตรกรลูกค้าธกส.สามีได้รับผลกระทบจากรายได้การรับจ้างหรือแม้แต่กระทั่งรายได้ประจำนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับที่ได้รับผลกระทบนะเคลื่อนย้ายแรงงานไม่ได้สถานประกอบการปิดกิจการอันนี้กลับภูมิลำเนาก็สามารถที่จะเข้ามาถึงแหล่งทุนตรงนี้ได้นะครับนี่ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับเรามีศูนย์ธุรกิจเรามีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกอำนวยความเข้าใจนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นบุตรหลานลูกค้าบุตรหลานเกษตรกรนี่ก็สามารถเข้ามาพบนะแล้วก็ขอคำปรึกษาได้นะครับในเม็ดเงินวงเงินดังกล่าวเนี่ยคิดว่ามีความพร้อมแล้วก็เพียงพอนอกเหนือจากมาตรการเกี่ยวกับเรื่องกลไกราคาการประกันรายได้ก็ดีแล้วก็ถือโอกาสนะครับปลายเดือนนี้นะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับก็ยังจะมีเงินเข้าไปช่วยเรื่องของการรักษาข้าวนะครับที่เก็บไว้นะครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ไร่ละ500บาทนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ปลายเดือนนี้นะครับมติคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบนะก็จะมีเงินดังกล่าวไปดูแลพี่น้องเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดครับคุณครับปลายเดือนนี้ก็อาทิตย์นี้แล้วนะครับใช่อาทิตย์นี้ครับวันที่24เนี่ยฮะใช่ไหมฮะ24ก็มาลืนนี้แล้วดิใช่ครับโอ้วายจังวันที่25 26เนี่ยก็เม็ดเงินดังกล่าวนะครับรวมๆ 28,000 ล้านเนี่ยก็เข้าสู่บัญชีของพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนะครับนาปีประจำปี2563นะครับนี้เม็ดเงินดังกล่าวก็จะไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรครับครับคุณแต่จริงๆถ้าผมเข้าใจว่าคุณสุเกียรติคงจะอ่านใจกันอย่างนี้ว่าเอาละเงินที่จะได้รับเนี่ยในวันสองวันนี้เป็นก้อนอีกก้อนหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับโครงการที่เราเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมถูกไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ไหมฮะก็เป็นมาตรการทางการเงินที่นอกเหนือจากรัฐบาลช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถเข้ามาถึงแหล่งทุนที่ธกส.เนี่ยเตรียมการไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรอ๋อกับทีนี้บุตรหลานของเกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดเขาไปเจอปัญหาเรื่องเครดิตบูโรอะไรนี่จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษไหมหรือยังไงวันนี้ได้มีการผ่อนคลายนะคุยกันแล้วนะใช่ครับใช่ครับเพราะคราวที่แล้วเราเรียนรู้กันว่าเรื่องของเยอะเลยสมบัติใช่เรื่องของการตรวจสอบคุณบัตรนี่ติดกันครับกับคุณสุรพัฒน์ครับครับครับเพราะเข้าใจได้เนื่องจากว่ามันมีปัญหากันหมดเนี่ยแล้วจะให้เข้ามารักษาอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเดิมนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพูดว่าใช่ครับใช่ครับคุณบิรพัฒน์ครับครับอย่างนี้ก็หลักฐานอื่นก็ไม่ต้องใช้อะไรใช่ไหมขอเป็นเพียงใช่ครับก็คือมีบัตรมีทะเบียนบ้านนะครับมีบัตรประชาชนแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาอำนวยสินเชื่อได้ครับครับคุณบิรพัฒน์ครับต้องไปคุยก่อนไหมคุณสุเกียรติเพราะเผื่อจะมีไอเดียทางธุรกิจอยู่ใช่ครับต้องมาคุยกันนะครับว่าแผนธุรกิจก็ดีนะกิจกรรมทางการเกษตรก็ดีเนี่ยนะจำเป็นจะต้องนะให้น้องๆนี่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจนะครับเข้ามาใน
สถาบันการเงินแล้วนะความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องขอความมั่นใจกันครับอ๋อครับคือต้องเข้าใจว่านี่เป็นการสินเชื่อเพื่อเอาไปลงทุนครับใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสินเชื่อฉุกเฉินหรือว่าสินเชื่อที่เสริมสภาพคล่องอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็สามารถได้เลยใช่อ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องติดตามกันต่อผมถามอีกเรื่องนึงคุณสมเกียรติฮะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาวันนี้ธกส.ต้องไปเกี่ยวข้องกับโครงการอะไรนะฮะเราชนะด้วยมั้ยฮะใช่ครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราร่วมด้วยช่วยกันสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มีเรามีออมสินแล้วก็มีกรุงไทยบรรยากาศวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ช่วยกระจัดปัญหาเพื่อให้นะคุณลุงคุณป้าที่ไม่มีโมบายไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับได้สามารถลงทะเบียนกันได้นะครับเช้านี้กำลังมอนิเตอร์กันอยู่ครับเป็นไงบ้างฮะคร่าวๆมีความพร้อมครับครับนั่นสิมีรอยยิ้มนะครับมีรอยยิ้มนั่นสิผมเข้าใจเองว่าธกส.เองลูกค้าทั้งหมดนี้ก็น่าจะอยู่ในมืออยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะ1 2 3 4ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นคนคุ้นชินแล้วครับคุ้นชินธกส.เนี่ยถือว่ามาก็มาเหมือนมาใจคาแล้วก็มาแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็มีความคุ้นเคยกันครับนะฮะนั่นก็ถือว่าวันนี้มีความพร้อมนะครับครับผมครับไอ้คุณสุเกียรติเรามีสาขาจะได้ทั้งสิ้นนี่1,200กว่าสาขาครับทุกอำเภอไหมก็มีทุกอำเภอครับทุกอำเภอนี่มีบางอำเภอนี่มีมากกว่า1สาขานะครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเข้ามาได้ง่ายลดต้นทุนลดระยะเวลาการเข้าถึงครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณสุเกียรติครับครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับคุณสุเกียรติมาวหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับตอนนี้สำนักงานใหญ่ก็ย้ายไปอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ไปถึงถ้ามีใครมีโอกาสได้ผ่านบริเวณคือของธกส.เนี่ยเขาจะมีทางเข้าอยู่2ทางทางแรกก็เกษตรนวมินทร์กับอีกทางนึงคือถนนพหลโยธินนะครับสามารถเดินทางไปได้ด้วยรถไฟฟ้า BTS นะฮะแล้วก็บริเวณตรงนั้นเนี่ยผมมีโอกาสขับรถผ่านครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเขาเอากุ้งเนี่ยนะกุ้งของลูกค้าเนี่ยมาขายเลยซึ่งเสียดายแวะไม่ทันนะครับไม่รู้ว่ามีแวะไม่ทันก็เลยไม่ได้ซื้อราคาจะไม่แพงเท่าไหร่นะฮะอ่ะคุยกันตรงนี้ก่อนผมทวนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันท่านผู้ฟังสำหรับธกส.นะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับจะมีการปรับปรุงการดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 20,000 ล้านบาทนะครับให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระหรือว่าเกษตรกรรายย่อยในอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือว่าเป็นแฟลตเรทไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือนท่านผู้ฟังโดยจะมีการขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปอีกเป็นไม่เกิน12เดือนนะครับจากเดิมใน6เดือนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินและธกส.กำหนดนะครับพร้อมกับขยายระยะเวลากู้ออกไปเป็นไม่เกิน3ปีจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ที่2ปี6เดือนนะครับก็รับคำขอไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับนี่ก็เป็นมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านผู้ฟังครับช่วงทำมาหากินนะครับเรื่องของกรมประมงสั่งให้เฝ้าระวังภัยแล้งเนื่องจากเกรงว่าจะไปกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องแล้วก็ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลประจำปี2564คำถามคือจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ